สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคาสิเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันในอาร์มคาสิเกมเมอร์คนเดิมคนนี้นี่เองนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมเจ้ากบดีเที่ยวทราเวลฟ็อกนะครับ EP ที่7แล้วนะครับผมหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเล่นเกมทราเวลฟ็อกเหมือนเดิมแต่เป็นเวอร์ชั่นจีนครับผมและเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะสอนทุกท่านนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันกบหนีเที่ยวเวอร์ชันจีนด้วยครับผมโดยเกมกบหนีเที่ยวเวอร์ชันจีนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นได้โดยตรงนะครับเราต้องเล่นผ่านแอปเถาเป่าเท่านั้นนะครับผมแอปเถาเป่าคืออะไรก็ตามนั้นเลยครับสามารถเซิร์ฟได้ตามที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะครับเซิร์ฟตามผมได้เลยครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมเลยเดี๋ยวตัดไปที่หน้าจอโปรแกรมเลยครับและนี่ก็คือหน้าจอของแอปเถาเป่านะครับผมเห็นภาษาจีนเยอะๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทำทีละขั้นตอนนะครับเอาละครับเห็นด้านซ้ายบนไหมครับที่เป็นเหมือนรูปสแกน QR code อะครับเราต้องกดเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำการสแกน QR code นะครับผมเอาละครับไปกันได้เลยถ้าคุณผู้ชมนะครับกำลังดูคลิปนี้ผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะง่ายๆเลยนะครับก็แค่เอามือถือของท่านนะครับขึ้นมาสแกน QR code ก็จบแล้วนะครับแล้วในกรณีที่เราไม่ได้ดูผ่านทางคอมล่ะเราดูผ่านมือถือล่ะเราจะสแกนกับอะไรก็ง่ายๆครับท่านแคปหน้าจอนี้ไว้เลยครับแคปหน้าจอที่มี QR code นะครับพอเราแคปรูปเสร็จเนี่ยเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชันเถาเป่าอีกครั้งนะครับแล้วก็กดที่ QR code เหมือนเดิมพอมาถึงหน้าจอเนี้ยนะครับเราก็กดที่ปุ่มที่ผมทํากรอบสีเขียวไว้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็เลือกรูปนะครับรูปที่เราเพิ่งแคปไว้เมื่อกี้นั่นแหละครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยเขาก็จะทำการประมวลผลอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่แอปเจ้ากบหนีเที่ยวได้นะครับแล้วโปรแกรมนะครับก็จะพาเราเข้าสู่หน้าจอล็อกอินนะครับเราก็กดที่บวก86นะครับและเราก็หารหัสประเทศเรานะครับคือประเทศไทยเนี่ยจะรหัสบวก66นะครับให้หาที่หมดตัว T นะครับโอเคอยู่นั่นไงนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปนะครับโดยที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใส่ไปเนี่ยให้ตัด0ตัวแรกออกนะครับจำไว้นะครับตัด0ตัวแรกออกนะครับอย่างเช่นคุณเบอร์โทรศัพท์096อะไรเนี่ยเราก็ใส่96นะครับตัด0ตัวแรกออกนะครับส่วนเลขที่เหลือก็คงเดิมไว้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีส้มที่ผมทำกรอบสีแดงไว้นะครับกดตัวนั้นเลยนะครับที่ขึ้นหมายเลข2นะครับชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสยืนยันตัวตนมานะครับเหมือนรหัส OTP อะครับมาที่ข้อความของเบอร์ที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นะครับย้ำนะครับส่งมาหาเบอร์โทรศัพท์ที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นะครับพอได้ข้อความมาแล้วนะครับก็ให้สังเกตนะครับสังเกตตัวเลข6หลักนะครับของผมเนี่ยก็จะเป็น557207นะครับไม่ได้ใบหวยนะครับอันนี้คือรหัส OTP ที่ไว้ยืนยันตัวตนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปใส่ในช่องสีเขียวนะครับที่ผมทำสีเขียวไว้หมายเลข3นะครับเอาตัวเลข6หลักมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มสีส้มใหญ่ๆได้เลยครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอดังต่อไปนี้นะครับนี่คือหน้าจอแอคเคาท์ของเรานะครับซึ่งที่ผมถมดำไว้เนี่ยก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองแล้วก็โปรแกรมเจ้ากบหนีเที่ยวเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มสีส้มเนี่ยเพื่อเข้าไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ลองกดกันเลยนะครับพอขึ้นหน้าจอขาวๆแบบนี้เนี่ยทุกท่านไม่ต้องตกใจนะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันโหลดค่อนข้างนานนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตทุกคนด้วยนะครับผมแนะนำให้ใช้ Wi-Fi ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เป็นเครือข่ายเซลูล่าเนี่ยเครือข่ายมือถือเนี่ยมันก็อาจจะกินความจุเยอะนะครับผมอาจจะกินแบบความจุในการใช้งานค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับใช้ Wi-Fi อุ่นใจกว่าครับไม่เสียเงินเพิ่มด้วยนะครับมาแล้วครับหน้าจอโหลดมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะครับแต่ผมจะตัดภาพไปที่หน้าจอเกมเลยครับผมเอาละครับไปกันเลยตัดภาพแวบมานะครับก็เป็นหน้าจอเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นภาษาจีนนะครับก็เราก็กดเข้าไปเลยนะครับเหมือนเล่นเกมเจ้ากบหนีเที่ยวตามปกติแล้วครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับเจ้าฟ็อกซี่นะครับอาจจะไปกบไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมก็มโนว่ามันคือตัวเดียวกันแล้วกันนะครับเจ้ากบน้อยของเรานะครับเจ้าฟ็อกซี่นะครับเอาละครับก็เป็นการแนะนำการเล่นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็คลิกกดตามเขาไปนี่แหละครับกดเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างก็จะสังเกตนะครับเห็นว่าบ้านเนี่ยก็ทำการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับเป็นสไตล์จีนนะครับผมเอาละครับเขาให้เราเก็บ cover แล้วก็เก็บตามเขาไปครับตอนนี้เชื่อฟังเขานิดนึงนะครับ
ในส่วนของไอเทมเนี่ยก็แตกต่างนะครับก็จะมีเป็นจำพวกขนมรังผึ้งเค้กสตรอเบอรี่นะครับเป็นขนมใส่ไส้แล้วก็มีอะไรอ่ะเฮ้ยไข่ทรงเครื่องเกี๊ยวซ่าเต้าหู้ทอดพวกนี้นะครับก็เป็นอาหารสไตล์จีนแล้วก็โอ้โหนี่ของนำโชคของอะไรนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมแต่คอนเซปต์ยังมีเหมือนเดิมครับก็คือมีนำโชคนะครับอันนี้ก็ลักษณะจะเป็นกระติกน้ำนะครับก็แตกต่างจากของญี่ปุ่นแทบจะเรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยนะครับร่มก็เป็นสไตล์จีนนะครับไอ้ของเราจะมีอะไรนะของญี่ปุ่นจะมีเต็นท์มีผ้าคลุมหัวใช่ไหมครับอันนี้ก็มีร่มนะครับแล้วครับนี่นะครับก็เป็นไอเทมบางส่วนนะครับเอามาให้ดูนะครับมีร่มหลายแบบด้วยนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นผ้าปูด้วยนะครับผ้าปูที่นอนอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับขออนุญาตไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยไม่กล้าฟันธงว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคเขาให้เราซื้อขนมรังผึ้งมาอันนึงนะครับแนะนำการเล่นนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับใส่กระโปรงกระเป๋าเหมือนเดิมครับโอเคจัดมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวทำไมไม่ไปอ๋อต้องใส่ใบ cover ครับเดี๋ยวใส่ใบ cover เขาก่อนนะครับผมเอาละครับอย่างน้อยเนี่ยใบ cover เนี่ยก็เหมือนเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับโอเคเจ้าฟ็อกซี่ไปเที่ยวได้ลูกมาครับมาเราจะได้เห็นภาพแล้วครับว่าที่เที่ยวของจีนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอเจ้าฟ็อกซี่กลับมาบ้านนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับตัดภาพกลับมาอย่างกับใช้ไทม์แมชชีนนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้ากบของเราได้กลับบ้านแล้วและนี่คือของฝากที่เราได้กลับมานะครับแล้วรูปล่ะมีไหมอุตตะเที่ยวกับแพงเมืองจีนวะเฮ้ยเอ้ยแจมชอบมีอีกไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับผมมีอีกไหมเอ่ยมีรูปอะไรเฮ้ยสวยใช้ได้ถ่ายกลับมานั่งนะครับเซฟโอเคและนี่ก็คือการเล่นเกมเจ้ากบหนีเที่ยวของผมเวอร์ชันจีนนะครับครั้งแรกของผมนะครับแล้วครับผมและนั่นก็คือเกมเจ้ากบหนีเที่ยวเวอร์ชันจีนนะครับเจ้ากบหนีเที่ยวจีนนะครับที่กระผมในนามคลาสสิกเกมเมอร์นำมาเล่นให้ทุกท่านดูในวันนี้นะครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามกันไว้ใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วผมจะพยายามนะครับสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของทุกท่านนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถแอด Facebook ผมนะครับแล้วก็เข้ามาถามได้ที่ Facebook หรือแฟนเพจก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใต้คำอธิบายคลิปนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยช่องของผมเนี่ยช่อง Cassie Gamer เนี่ยก็มีเกมกบเนี่ย2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันจีนที่เอามารีวิววันนี้แล้วก็เวอร์ชันญี่ปุ่นทั้ง6 EP นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ในอ้อมอกความใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมในอาร์ม Cassie Gamer นะครับและเกมเจ้ากบหนีเที่ยวเวอร์ชันจีนเนี่ยและเจ้า Foxy กบน้อยของผมเนี่ยก็ต้องขอจากลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน